สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็จะพาลงสวนอีกแล้วนะคะมาดูต้นไม้ต้นนี้วันนี้ก็จะมาตกแต่งให้ดูดีกว่านี้นะคะอันนี้เขาดูรกไปนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาตัดตกแต่งต้นไม้ต้นนี้นะคะดูอันนี้เขาจะดูรกๆไปค่ะเราจะมาตกแต่งให้สวยงามนะคะเรามาดูกันเลยค่ะเขากำลังฮิตเขากำลังนิยมกำลังฮิตกำลังนิยมด่างอันนี้ก็ด่างด่างนะคะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมด่างแต่สำหรับมันดามเองนะพันไม้พันอะไรแต่ทุกชนิดที่มันเป็นที่มันใบด่างนะมาดามคิดว่ามันป่วยนะคะเพื่อนเพื่อนป่วยถ้าเป็นคนก็คงจะเป็นพวกพันสังทองนะคะส่วนตัวนะคะมันผิดปกตินะต้นไม้มันต้องสีเขียวสิมันต้องสีเขียวสิอันนี้มันด่างมันเดิงนะนี่มันต้องป่วยอ่ะมันถึงด่างทางนี้เขาเรียกว่าอิกโนเมลเป็นร่างใช่ไหมเนาะไม่เคยตัดนะคะเพื่อนThank you.
ได้กลิ่นได้กินได้กินบุหรี่ค่ะเพื่อนเพื่อนที่ประเทศเดนมาร์กนี่นะคะเขาห้ามสูบบุหรี่นะคะเพื่อนเพื่อนแม้กระทั่งบ้านตัวเองก็สูบข้างในไม่ได้นะคะอันนี้สงสัยคนข้างบ้านนี่เขาออกมาสูบข้างนอกได้กลิ่นเลยค่ะได้กลิ่นค่ะได้กลิ่นบุหรี่เขาห้ามสูบบุหรี่แม้แต่เป็นบ้านตัวเองก็สูบไม่ได้นะคะถ้าเขารู้เนี่ยว่าสูบบุหรี่ในบ้านเนี่ยโดนนะคะโดนปรับนะคะบ้านตัวเองก็เหอะเวลามีงงมีงานเวลาอะไรเงี้ยสูบบุหรี่เนี่ยในสถานที่จัดงานนี่ก็สูบไม่ได้นะคะเพื่อนๆต้องออกไปสูบข้างนอกค่ะได้กลิ่นได้กลิ่นบุหรี่เหม็นเลยปวดหัวเลยค่ะจึ๊กขึ้นมาเลยเฮ้ยชีวิตสวนนี่ไม่ได้ทำได้ง่ายๆนะเพื่อนโอ้ยคนที่นี่เขาไปเรียนทำสวนมารเขาก็มีใบประกาศนียบัตรเหมือนกันนะคะไม่ใช่หมูหมูนะคะชาวสวนที่นี่แต่สวนมาดามเป็นไงไม่มีใครเรียนทำเองจัดเองใครผ่านไปผ่านมาเขาก็ขำๆนะคะไม่มีใครเป็นสวนทั้งคนในบ้านกำลังพูดกับ FC นะจ๊ะเอ้าตัดไม่โดนตัดไม่ถูกสักทีแต่ใบเขาก็สวยนะเนี่ยใบเนี่ยใบเขาออกจะออกขาวๆนวลๆด่างเสียงหมามารบกวนอีกเวลาถ่ายคลิปนี่จะมีแต่อุปสรรคเป
ิดก่อนค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะเพื่อนๆยังไม่เสร็จเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อใหม่นะคะเดี๋ยวมาดูผลงานว่าพรุ่งนี้จะเป็นแบบไหนยังไงวันนี้ก็มืดแล้วค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆก็มาต่อจากเมื่อวานนะคะเมื่อวานมันมืดก่อนทำให้เสร็จวันนี้ก็เลยมาเก็บรายละเอียดค่ะยังไม่เรียบร้อยดีนะคะเพื่อนๆยังไม่เรียบร้อยดีนะคะนี่ก็มาเก็บรายละเอียดค่ะวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะคะทั้งเสียงหมาเสียงเด็กเต็มไปหมดเลยอีกคลิปนึงก็ปิดไปแล้วค่ะเพราะว่าเสียงเด็กโอ้โหร้องเด็กเขาเล่นกันนะคะเล่นกันแย่กันตีกันก็เลยปิดไปเลยค่ะเก็บรายละเอียดนะคะเพื่อนๆเมื่อวานมืดเมื่อวานเอาซะจนมืดตัดแค่ต้นเดียวนะคะตัดแค่ต้นเดียวนะคะเมื่อวานมืดเลยเสียงเด็กมาอีกว่าโอ้ยสามบ้านซ้ายขวาหน้าหลังมีแต่บ้านมีเด็กทั้งนั้นเลยค่ะเพื่อนๆของเราอยู่กลางเอาอีกละเอาอีกละอันนี้ก็ต้องคลิปนี้ก็ต้องปิดเสียงอีกแล้วค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆมาดูผลงานนะคะอาจจะไม่สวยเท่าที่ควรแต่ก็
พอดูได้เนาะมือใหม่เพิ่งจะทำตกแต่งตัดเล็มครั้งแรกค่ะอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะคะอาจจะไม่เป็นวงกลมเท่าที่ควรนะคะบุดบุดเบี้ยวเบี้ยวมั่งก็โอเคค่ะยังดีกว่าแต่ก่อนเยอะเลยค่ะค่ะวันนี้มาดามก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ